เพื่อนแก๊งนางฟ้านะครับรูดซิปปากกันแทบไม่ทันหลังถูกสื่อจ่อไมค์ถามนะครับว่าทำไมนางฟ้าคริสหอวังไม่ติดโผเพื่อนเจ้าสาวล่าสุดนะครับเธอพูดเรื่องทั้งหมดนะครับด้วยตนเองว่าไม่อยากพูดอะไรเยอะพร้อมกับทิ้งบอมนะครับว่าถ้าเจ้าของงานเชิญถ้าว่างก็จะไปครับสำหรับคุณที่แล้วก็อย่างพลอยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นแฟมิลี่เอาอย่างนี้นะคะคริสรู้แหละว่าทุกคนแบบอยากจะถามอะไรเพราะจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันคริสว่ามันเป็นข่าวนานเกินไปแล้วค่ะวันนี้คริสจะบอกเลยแล้วกันนะว่าต่อไปนี้อ่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่คริสเคยบอกมาอย่าไปทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันเกรงเพราะคริสสงสารเพื่อนคริสเพื่อนๆคนอื่นๆที่เวลาเขาไปอีเวนต์เขาต้องมานั่งตอบคำถามคริสไม่อยากเป็นภาระใครต่อไปนี้มีคริสก็มีไม่มีก็ไม่มีแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไฮไลท์ว่าแบบอุ๊ยจะไปงานแต่งงานเขาหรือเปล่านั่นนี่นู่นคือคนเขากำลังจะมีความสุขอะเราไปโฟกัสที่เขามีความสุขยูจะมาสนใจทำไมว่าแขกคืออะไรจะไปงานหรือไม่ไปงานอันเนี้ยมันต้องแล้วแต่ว่าเจ้าของงานไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรือจะเป็นงานอีเวนต์หรือจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาเชิญเราว่างเราไปถูกปะถ้าเจ้าของงานเขาไม่เชิญแล้วเราก็ต้องได้แค่แสดงความยินดีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคริสอะคริสเคยบอกมาตั้งแต่แรกแล้วแล้ววันนี้ขอให้จบเลยนะคะคริสไม่ค่อยพูดซีเรียสเท่าไหร่ต่อไปนี้มีคริสก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีในเฟรมอย่าทำเยอะแล้วเพราะว่ามันแบบมันทำให้ทุกคนอึดอัดคริสเกรงใจเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็คือไม่มีการเลิกคบทั้งชีวิตยังไม่เคยเลิกคบใครปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติคริสไม่ชอบความอึดอัดเลยค่ะแล้วคริสก็อยากจะเจอหน้าพี่ๆแบบที่คริสร่าเริงแจ่มใสตลอดเหมือนเดิมทุกครั้งวันนี้จบเถอะคริสว่าคนอ่านเขาก็เบื่ออย่าไปโฟกัสเรื่องอื่นไปโฟกัสเรื่องงานแต่งเขาให้เขามีความสุขแฮปปี้แล้วคริสก็ยินดีด้วยมากๆเพื่อนๆทุกคนก็ยินดีด้วยมากๆภาพรวมแบบก็เป็นงานวันเกิดของน้องแพรค่ะค่ะคือก็อยู่ในที่เดียวกันได้มันไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องมีอะไร